จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ3าปีก่อนแดนนี่โอเชียและพักพวกได้ไปป้นเงินคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในรัฐเวกัสและพวกเขาก็ได้เงินกันมาจํานวน160ล้านดอลลาร์พอเสร็จสิ้นภารกิจการป้นในครั้งนั้นพวกเขาก็เลยตกลงกันว่าจะเลิกป้นและกลับไปใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาแต่เทอร์รี่เมเดดิกเจ้าของบ่อนที่ถูกป้นขเขาก็สืบจนรู้ได้ว่าแดนนี่โอเชียและเพื่อนเป็นคนป้นคาสิโนของเขาเขาจึงตามมาเอาเงินคืนรวมทั้งดอกเบีย้ยโดยให้เวลาพวกเขาเพียงแค่2อาทิตย์เท่านั้นและมันก็ทําให้พวกเขาต้องกลับมาป้นกันใหมาอีกครั้ พวกเราปักสตูดิโอและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Ocean t น12วลงมงกุฎป้นสุดโลกซึ่งใครที่ยังไม่ได้ดูโ c e a n ยนมาก่อนเนี่ยเราแนะนําให้กลับไปดูกันก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมาดูภาคนี้เลยอาจจะไม่เข้าใจได้โดยผมจะแปะโ c e a n ยนไว้ที่ตัวไอ้านบนและที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับถ้าเกิดทุกคนไปดูกันมาแล้วเราไปรับชมรับฟังการสปอยโ c e a n ยนกับปักสตูดิโอได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่กรุงโรมเมื่อ3ปีที่แล้วลัตตี้ได้มาหาแฟนสาวของเขาและทั้งคู่ก็ได้จบกันันนซึ่งงแฟสาวขอลตีเ ธอก็มีชื่อว่าอิสซาเบลนะครับและเธอก็เป็นนักสืบคดีการปล้นคาสิโนของเทอร์รี่เมเนด,ดิกและตอนนี้เธอก็ได้บอกว่าเธอเริ่มได้บอกแสแล้วเพราะว่าเธอไปเจอรอยเท้าและเส้นผมของคนร้ายและพรุ่งนี้เที่ยงก็น่าจะรู้ DNA ของคนร้ายเช่นกันลัตตีที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ได้โกหกเธอไปว่าเขาจะขอตัวไปอาบน้ําก่อนและเขาก็กระโดดหนีออกมาจากทางหน้าต่างและหนังก็ตัดมาที่ปัจจุบันแดนนี่โอเชียนเขาได้ไปเปิดบัญชีสําหรับผู้กเกษียณในชื่อของมิเกลดีแอตพนักงานที่เห็นเนี่ยก็ตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะ แดนนี่ก็เลยตอบไปว่าเขาเป็นโค้ดกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนและแดนนี่ก็ถามพนักงานกลับไปอีกว่าที่นี่มีเซฟสําหรับฝากของไหมซึ่งพนักงานเนี่ยก็บอกว่ามีนะครับและมันก็อยู่ที่ห้องนี้ระพยที่มีระบบควบคุมที่แน่นหนามากพอพนักงานพูดจบแดนนี่ก็พูดขึ้นมาว่ารู้ไหมผมเคยอยู่ในห้องนี้ระพยตอนที่มันถูกปนด้วยพูดจบแล้วแดนนี่เขาก็เดินออกมานะครับและเขาเนี่ยก็เดินออกมาซื้อข,ของขวัญให้กับเทสในวันครบรอบแต่งงานขณะที่แดนนี่กําลังเลือกของขวัญและสํารวจร้านเพชรอยู่นั้นเทสก็โทรมาหาเขาและถามไปวว่าคคุณปสออดแนนนมใัรบรบ เราเนี่ยนะไหนบอกว่าจะเลิกป้นและกลับใจเราไงสักพักเทอร์รี่เมเดดิกเจ้าของบ่อนก็ขับรถมาหาเทอที่บ้านและถามหาตัวของแดนนี่และเทอร์รี่ก็ได้บอกว่าเขาต้องการเงินและดอกเบียที่แฟนเธอและพวกขโมยไปคืนและเทอร์รี่เนี่ยก็จะให้เวลาพวกเขา2อาทิตย์ในการหาเงินมาคืนนะครับจากนั้นเทอร์รี่เมเดดิกก็ได้ไปตามขู่เพื่อร่วมแก๊งของแดนนี่ทุกคนว่าต้องหาเงินมาคืนเขาพร้อมกับดอกเบียและคนที่โดนขู่หนักสุดเนี่ยก็น่าจะเป็นลัตตี้นะครับที่ต้องเสียรถไปถึง2คันเพราะว่าโดนเทอร์รี่ระเบิดหลังจากที่ทุกคนโดนเทอร์ร เขาก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพราะว่าพวกเขาต้องรีบหาวิธีเอาเงินไปคืนเทอร์รี่เมเดดิกซึ่งตอนนี้พวกเขาก็ต้องหาเงินคนละ19ล้านดอลลาร์ไปคืนนะครับซึ่งนั้นมันก็ร่วมกับดอกเบี้ย er แล้วแต่จูจูปูซอนก็บอกขึ้นมาว่าครั้งนี้เขาจะมาช่วยหาเงินไปคืนเทอร์รี่เพราะว่าเขานั้นแก่แล้วและลัตตี้ก็พูดขึ้นมาว่าเทอร์รี่ไม่มีทางรู้เองแน่ว่าพวกเราเป็นคนขโมยนอกจากจะมีคนช่วยเขาซึ่งในนั้นก็มีคนพูดขึ้นมานะครับว่าคนที่รู้จักเราเนี่ยไม่มีใครละเเเเเมมิดดกกกกแแลล้้้วไไปปบอนออออทรรี่่่นน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 นจาาาาาาัา็ยสขึตงหางหา ที่ทำเงินได้ดีๆและที่ที่พวกเขาจะไปกันเนี่ยก็คืออัมสเตอร์ดัมนะครับพูดจบพวกเขาก็ออกเดินทางกันทันทีแต่ขณะที่กําลังนั่งเครื่องบินไปนั้นไลนัทก็ได้เข้ามาถามลัตตี้แล้วบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเขาอยากมีบทบาทมากขึ้นและเขาก็อยากเป็นตัวหลักในภารกิจครั้งนี้ลัตตี้เลยบอกว่างั้นเขาจะบอกแดนนี่ให้และหนังก็ตัดมาที่อัมสเตอร์ดัมพวกเขาได้มาพักกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งเมืองนี้เนี่ยก็เป็นบ้านของแฟนเก่าลัตตี้ด้วยนะครับที่ทํางานเป็นหน่วยสืบสวนการปล้นคาสิโนของเทอร์รี่และ จากนั้นลัตตี้แดนนี่และไรนัทเนี่ยพวกเขาก็ได้เดินทางไปหาแมทซุยเพื่อที่จะหว่านล้อมให้แมทซุยช่วยหางานปนที่ได้เงินหนักๆให้กับพวกเขาหน่อยซึ่งในการคุยกับแมทซุยเนี่ยพวกเขาก็ต้องใช้ทักษะในการพูดเป็นอย่างมากนะครับแต่ว่าไรนัทก็เกือบทํามันพังนะครับพอไปว่าหลานของแมทซุยเข้าให้และหนังก็ตัดกลับมาที่โรงแรมลัตตี้ได้บอกเพื่อนของเขาว่าเหยื่อของเราในการป้นครั้งนี้คือแวนเดวาลนักสะสมของเก่าที่บ้านเขาถูกป้องกันเป็นอย่างดีและมีกองรอบบ้านถึง5ตัวซึ่งสิ่งที่พวกเราต้องไปป้้นนนนอออกกมาาาั็คืตาสารสหุ เก่าแก่ที่มีมูลค่าถึง2.5ล้านยูโรสักพักเพื่อล่มแกงก็ได้โวยวายขึ้นมาว่าถ้าแค่นี้เราจะหาเงินคืนเทอร์รี่ได้ทันหรอลัตตีก็เลยพูดขึ้นอีกว่าหลังจากจบงานนี้แล้วแมตสุยจะให้งานอีกชิ้นกับเราและเขาก็จะจ่ายเงินให้กับเราถึง10เท่าแถมแมตซุยเนี่ยยังให้โค้ดร,ระบบบ้านของเวนเดวาลมาอีกด้วยแต่ว่าข่าวร้ายก็คือเวนเดวาลเนี่ยไม่ออกจากบ้านเลยและเขาก็จะเปิดหน้าต่างชั้น2แค่ในช่วงเวลาที่มีอากาศดีเท่านั้นและในช่วงตอนตีหนึ่นงครึ เสนอขึ้นมาว่าถ้าเกิดเราแฮกเข้าระบบผ่านสายโทรศัพท์บ้านได้ไหมรัตตีก็เลยบอกว่ามันเป็นระบบที่มีเซิร์ฟเวอร์สำรองถึง2อันและก็วางอยู่ในกล่องข้างเตียงของเวนเดวาลอีกด้วยซึ่งมันก็แฮกไม่ได้แน่นอนจากนั้นแฟร์ดมอร์มอนก็เลยเสนอไอเดียง่ายๆออกมานั่นก็คือปลอมไปรถซ่อมโทรศัพท์แล้วก็ขึ้นกระเช้าไปที่ชั้น2และใช้สายโทรศัพท์สอดเข้าไปที่หน้าต่างแล้วทําการถอดรหัสบ้านของเวนเดวาลมาแต่ว่าความคิดนี้มันก็ทําไม่ได้อีกนะครับเพราะว่าข้างถนนเนี่ยเขาห้ามจอดรถไม่งั้นจะ อบ้านถึง5ตัวแล้วบ้านของเขาก็ยังมีระบบเซนเซอร์ทั่วบ้านอีกด้วยและตอนนี้พวกเขาก็เหลือเวลาในการป้นอีก10วันเท่านั้นแบทเจอร์และอเมซิ่งเยเนี่ยก็ได้มาสอด2บ้านของเวนเดวาลส่วนแดนนี่และลัตตี้เนี่ยก็กาลังคิดหาแผนการป้นกันอยู่และขณะนั้นแบทเจอร์ก็โทรเข้ามาและบอกว่าไม่มีเบาะแสอะไรเลยแดนนี่และลัตตี้เนี่ยก็เลยออกมาเดินเล่นกันข้างนอกนะครับแต่ว่าจูๆ่ๆลัตตี้ก็พูดขึ้นมาว่าถ้าเกิดเราเข้ามอบตัวเธอรี่เมเนดิกก็จะทําอะไรพวกเราไม่ได้ซึ่งแดนนี่ก็เลยพูดแบบประชดไปว่่าาาก็ดดีร้ออมบอวเจะน ขังสั่งสอนเป็นเวลา20ปีซึ่งเทสเนี่ยก็น่าจะรอฉันได้จากนั้นแดนนี่ก็ได้พูดกับลัตตี้ไปอีกว่าเขาไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรเวลาไปไหนมาไหนเขามองหาแต่ที่ปนซึ่งนั่นมันก็ทําให้แดนนี่เนี่ยเสพติดการปนไปแล้วนะครับลัตตี้ที่ได้ยินแดนนี่พูดเพลเจอร์แบบนั้นเขาก็เลยเดินหนีไปและปล่อยให้แดนนี่พูดอยู่คนเดียวและหนังก็ตัดมาที่โรงแรมลัตตี้ก็ยังหาวิธีการปนอยู่นะครับและลัตตี้ก็ได้คิดออกว่าบ้านของเวนเดอร์วาไม่มีส่วนไหนติดกับบ้านาข้างๆเลยและบ้้าาาาาานนนนนเเเเเีี่่ยยยยยยกก็ังอออูใํดดววขลสไรม บ้านทั้งหลังกันดูไหมและมันก็เคยมีคนทําได้ในปี64ที่เวนิสและปี73ที่อิสตันบูลซึ่งมันก็ใช้คนแค่6คนเท่านั้นและตอนนี้ก็เหลือเวลาแค่8วันเท่านั้นนะครับอเมซิ่งเยนเนี่ยก็ได้ดําลงน้ําไปและดูเสาที่คาจุนบ้านของเวนเดวาลแล้วทําการปรับเสาเพื่อยกบ้านขึ้นส่วนแบทเจอร์เนี่ยเขาก็มาสอดส่องความเคลื่อนไหวด้านบนพอได้สัญญ,ญาณจากอเมซิ่งเยนแล้วเขาก็ได้ยิงธนูเข้าไปที่บ้านของเวนเดวาลและก็เข้าไปขโมยตาสารใบหุ้นออกมาได้และหนังก็ตัดมาที่ abel, ทเทเสเบลนสวน เธอเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องหัวขโมยที่มีอีกโก้สูงที่มีชื่อว่าเลอร์มาร์คให้กับคนในองค์กรยูลพอลที่เป็นหน่วยสืบราชการรับฟังว่าเลอร์มาร์คเนี่ยไม่เคยถูกจับได้เลยพร้อมกับเล่าอีกว่าตอนนี้มันก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่มีชื่อว่าจิ้งจอกลาตีที่ทิ้งรูปปั้นจิ้งจอกไว้ให้ดูต่างหน้าหลังจากการปนเสร็จอิสเบลเลยบอกกับทุกคนในองค์กรไปว่าเราจะต้องฉลาดกว่าโจรพวกนั้นแต่ทันใดนั้นเองผู้ช่วยของเธอก็ได้มารายงานว่ามีการป้นที่บ้านของ A เ,ขอเวงนเดวาวน, A นเธอก็สสงัยยนนรวว่าาาโจพก้้เขขมม งทีี่่นไไดงไง้ซึ่งอิสเบลและลูกน้องเนี่ยก็ได้ไปทําการสํารวจหารักฐานจนไปเจอรอยอะไรบางอย่างที่หน้าประตูจนทําให้เธอนึกถึงเรื่องราวเก่าๆของลัตตี้แฟนเก่าของ,ของเธอที่เขากําลังวิ่งหนีตํารวจอยู่และตอนนั้นอิสเบลก็คิดออกว่าจนใช้วิธียิงธนูผ่านหน้าต่างเข้ามาจากฝั่งตรงข้ามซึ่งถ้าเป็นปกติแล้วมันจะยิงเข้ามาที่นี่ไม่ได้แต่ถ้าพวกเขายกตัวบ้านขึ้นมันก็สามารถยิงเข้ามาได้ซึ่งวิธีการป้นแบบนี้อิสเบลก็เคยเล่าให้ลัตตี้แฟนเก่าของเธอฟังนะครับจากนั้นอิสเบลและลูกน้องก็ได้ไปเช็กว่าบ้านถูกยกยขึ้นมาาหรือเปล่ และหนังก็ตัดมาเล่าถึงวิธีการป้นของแดนนี่และเพื่อนนะครับที่พวกเขาในยกตัวบ้านของเวนเดอร์วาลขึ้นแล้วทําการยิงธนูติดล็อกไปยังหน้าประตูห้องนิรภัยและทําการกดรหัสผ่านที่แมตซุยให้มาและเปิดห้องนิรภัยออกส่วนคนที่เหลือก็ได้เข้าไปเอาตาสารใบหุ้นพร้อมทั้งเก็บหลักฐานต่งตางๆออกมาแต่ตอนที่พวกเขาเปิดเซฟได้สําเร็จเนี่ยมันก็มีเสียงดังออกมาจากรูปปั้นจิ้งจอกสีขาวนะครับว่าพวกมันเป็นคนที่เอาตาสารใบหุ้นออกไปแล้วและยังเป็นคนจ้างให้แมตซุยจ้างแดนนี่และเพื่อนมาทํางานที่นี่อีกซึ่งลลััตีีีี้้ก็ก็ูขึนนนนมมาาททเเยคว่่่ออหป ให้ข้อมูลพวกเขากับเทอร์รี่เมเนดิกแน่และหนังก็ตัดไปเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วได้มีชายนิรนามคนหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าจิ้งจอกลาตีได้โทรเข้ามาหาเทอร์รี่เมเนดิกโดยจิ้งจอกลาตีเนี่ยก็ได้ให้ข้อมูลของแดนนี่และเพื่อนที่ทําการปล้นคาสิโนของเทอร์รี่โดยไม่คิดเงินเพราะเขาต้องการแสดงให้พวกแดนนี่รู้ว่าเขาเป็นขโมยที่เก่งที่สุดและหนังก็ตัดมาที่อิสเบลที่เธอได้มุ่งเป้าการปล้นครั้งนี้ไปที่จิ้งจอกลาตีพอพูดจบเธอก็สั่งให้ลูกน้องเนี่ยไปคุมตัวแมสซุยมานะครับและ แต่มันก็เหมือนจะไม่ได้คําตอบอะไรเลยอิสเบลเลยเข้าไปสอบสวนเองจนแมตซุยเนะี่ยยอมบอกทุกอย่างออกมาและหนังก็ตัดกลับไปที่ลัตตี้ที่กําลังงงว่าทําไมไอ้คนที่หลอกเขาเมื่อคืนถึงไม่ชอบที่หน้าพวกเขาขนาดนี้และพวกเขาไปทําอะไรให้สักพักก็มีเสียงคนมาเคาะประตูซึ่งคนที่มาเคาะเนี่ยก็คืออิสเบลที่เขามาถามว่าจิ้งจอกลาตี้เนี่ยได้ทิ้งข้อความอะไรไว้ให้คุณไหมแล้วรูปปั้นหล่ะได้เอามาด้วยหรือเปล่าซึ่งตอนนั้นลัตตี้ก็ได้รู้ว่าจิ้งจอกลาตี้เนี่ยเป็นคนบอกข้อมูลของพวกเขาให้กับเทอร์รร กับลัตตี้ไปว่าจะฝากอะไรถึงแฟงไหมเนื่องจากเขาโดนจับเพราะว่ามีรอยรองเท้าอยู่ในที่เกิดเหตุพออิสเบลออกไปแล้วลัตตี้ก็โดนบนใหญ่เลยนะครับว่าทําไมไม่ยอมบอกเรื่องนี้กับพวกเขาลัตตี้ก็เลยบอกทุกคนออกไปว่าตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วว่าใครเป็นคนให้ข้อมูลพวกเรากับเทอร์รี่เมเดดิกไปวันต่อมาพวกเขาก็ได้ให้อเมซิ่งเยนลงไปอยู่ในกระเป๋าและพวกเขาก็ปลอมตัวเป็นนักกีฬาแล้วเอากระเป๋าขึ้นรถมาเพื่อนหนีสายสืบและหนังก็ตัดมาที่สถานีรถไฟทุกคนได้มารออเมซิ่งเยนอยู่ที่นี่และตอนนั้นกระเป๋าก็มาถึงและภาพกตัด ไปที่แฟรงค์ซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็กําลังซึมอยู่ในคุกนะครับส่วนในด้านของปูซอนเนี่ยเขาก็กําลังนั่งเมื่ออยู่เมียแกเลยถามขึ้นมาว่าเป็นอะไรแต่ปูซอนเนี่ยก็บอกว่าเปล่าน,นี่แต่ว่าเมียของเขาเนี่ยก็พยายามขยันขยอให้ปูซอนบอกออกมานะครับว่าเขาเป็นอะไรเพราะว่าเมียแกเนี่ยเห็นปูซอนดูผิดปกติตั้งแต่กลับมาจากไปหาแดนนี่และหนังก็ตัดมาที่จิ้งจอกลาตีซึ่งเขาก็มีชื่อว่าฟรังัวทูลูที่พ่อของเขาเป็นนักอุตสาหกรรมฝรั่งเศสและแม่ก็เป็นผู้ดีอิตาลีซึ่งฟรังัวลเเนนน่่ยยกก็ป็ปนคนววควววมมาาแแตด้บือม สามารถที่ไปฝึกฝนการป้นมาจากเลอมาคทำให้ฟังซัวทูลูไม่ถูกจับได้จากการที่เขาออกไปปนมาซึ่งวีรกรรมการป้นของฟังซัวทูลูเนี่ยก็เริ่มต้นในปี1990ถึงปี1996นะครับที่เขาเนี่ยได้เริ่มปนแบ่งชาติเจนีวาและอิตาลีรวมถึงค้า้งของเดนมาร์กและตลาดแลกเปลี่ยนเพชรในที่ต่างๆและก็ในปี1997ฟังซัวทูลูก็ได้เริ่มปนงานศิลปะที่เดอะเทคแกลเลอรี่ถึง2ครั้งโดยใช้นามแฝงว่าโมเดตตีและที่เด็ดสุดในการป้นของเขาก็คือในปี2002ฟังซัวทูลูได้ขโมยเรือยอ เอถึง200ฟุตของกษัตริย์โมร็อกโกแบบหายวับไปในอากาศและเขาก็ได้คืนให้กับกษัตริย์ในอีกหนึ่งเดือนต่อมาจนกษัตริย์และฝรั่งสวัตูลูเนี่ยสนิทกันถึงขั้นเล่นทนิตด,ด้วยกันทุกทิต์พอพูดจบแดนนี่ <Danny S 1> <Danny S 2> ก็ได้บอกว่าพวกเราจะโต้อตอบจิ้งจอกลาตีให้เท่ากับที่พวกเราโดนและตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก5วันเท่านั้นนะครับที่พวกเขาเนี่ยจะต้องเอาเงินไปคืนให้กับเทอร์รีซึ่งแดนนี่เนี่ยก็ได้เดินทางไปหาฝรั่งซัวที่อิตาลีจากนั้นฝรั่งสว,ว่าาาคุณอกกร้ไหมทไม,ผมทผัตุเกมมีนักกธุรริจอเิกัน ได้โมกันเรื่องการป้นคาสิโนของเทอร์รี่เมเนดิกและบอกว่าคนที่ป้นเนี่ยเป็นขโมยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและนั่นมันก็เลยทําให้ฟรังซัวทูลูกโกรที่มีคนเก่งกว่าเขาฟรังซัวทูลูเลยเดินทางไปถามเลอมาร์คว่าใครเก่งกว่ากันแต่ว่าเลอมาร์กเนี่ยเขาก็ไม่สามารถตอบได้นะครับว่าใครเก่งกว่ากันจากนั้นฟรังซัวก็เลยถามแดนนี่ไปว่างั้นมาแข่งกันไหมจะได้รู้ว่าใครเก่งกว่ากันแต่แดนนี่เนี่ยเขาก็ไม่อยากแข่งนะครับเลยเดินออกมาฟรังซัวก็เลยมาตามตื้อแดนนี่แล้วพูดขึ้นมาว่าถถ้้้้้้าาาาพพวกกกกแดดดดนนนนนนีี่่ชะะะะเเเเขขไไจจจยหหใทัังงมมลิิ็็ูบ ทำให้แดนนี่สนใจข้อเสนอของฟรังซัวและตอบตกลงไปทันทีโดยสิ่งที่พวกเขาจะต้องแข่งกันเนี่ยนั่นก็คือการไปขโมยไข่ทองคําที่มีชื่อว่าไข่ฟาบาเช่จากนั้นฟรังซัวก็ได้บอกแดนนี่ไปอีกว่าไข่นี้ถูกจัดเก็บอยู่ที่ปารีสและจะถูกขนไปที่โลมในเช้าวันนี้และในการขนไข่ทองคําก็จะมีเจ้าหน้าที่คุ้มกันอย่างแน่นหนาแถมยังมีไข่ทองคําที่ทําเป็นของเลียนแบบอีก2อันอีกด้วยและฟรังซัวเนี่ยก็ได้บอกกฎกับแดนนี่นะครับว่าพวกแดนนี่เนี่ยมีเวลาเพียง4 8ชั่วโมงเท่านั้นในการขโมยดัังนนนน้้้้หมมดดดเวววลลาแแพกี่ไไ หรือมาร์กก็จะได้รู้ว่าใครเก่งกว่าและหนังก็ตัดมาที่ห้องทํางานของอิซาเบลจูๆ่ๆโทรศัพท์ของลัตตี้ที่เธอเอามาก็ดังขึ้นเนเกลเก็ได้โทรเข้ามาหาลัตตี้นะครับแต่ว่าอิซาเบลที่รับสายอยู่เนี่ยก็เลยแกล้งเป็นแฟนของลัตตี้และบอกว่าลัตตี้ไม่อยู่และถามว่าคุณจะฝากอะไรถึงเขาไหมเนเกลเลยบอกเรื่องของต่างๆไปว่าพรุ่งนี้มันจะมีราคาเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าแต่ว่าอิซาเบลที่ฟังอยู่เนี่ยเธอก็ไม่รู้นะครับว่าของนั้นมันคืออะไรเธอเลยทําการจดลงสมุดของเธอไว้แทนพอเนเกลพูดจบเขาก็็ววาาางสายไปแแลลละตออนนี้กเเหืเค 4วันเท่านั้นนะครับที่พวกเขาจะต้องหาเงินมาคืนให้กับเทอร์รี่โดยอิสซาเบลก็ได้พยายามโทรไปบอกหัวหน้าของเธอครับว่าลัตตี้กับเพื่อนเนี่ยเป็นคนป้นคาสิโนในรัฐเวกัสในปี2001แต่ว่าหัวหน้าของเธอเนี่ยก็ไม่เชื่อนะครับแล้วเขาก็วางสายไปและหนังก็ตัดมาที่อิสซาเบลเธอได้ไปที่สำนักงานตำรวจและได้ไปบอกหัวหน้าว่าตอนนี้ไข่ทองคำอาจจะโดนขโมยไปอีกเพราะเมื่อในปี1930งเรอมลอมาก็ได้พยายามขโมยมันแต่ว่าไม่สำเร็จและตอนนี้จิ้งจอกลาตีก้ก็กำลังจะแข่งกับแดนนี่และเพื่อออนนนนนเเพพื่่่่่ขขโมยไทงงคคาานนััี้ิสูจจ์ววใระกก แต่ว่าหัวหน้าเธอเนี่ยก็ไม่เชื่ออีกตามเคยนะครับและหนังก็ตัดกลับมาที่โรงแรมแดนนี่และเพื่อนเนี่ยก็กําลังวางแผนป้นไข่ทองคากันอยู่ซึ่งด่านแรกที่พวกเขาต้องผ่านไปให้ได้เลยนั่นก็คือเลเซอร์ในห้องถงใหญ่ที่มีระบบการทํางานแบบสุ่มที่ไม่มีทางผ่านไปได้พวกเขาเลยเปลี่ยนมาใช้แผน2ในการป้นกันแทนนั่นก็คือการปลอมตัวเข้าไปแต่มันก็มีปัญหานะครับคือตอนนี้เนี่ยพวกเขาไม่มีจอมเหลืออย่าง Amazing เยนแล้วเนื่องจากเขาไม่สามารถปลอมตัวเข้าไปได้เพราะว่าเดี๋ยวอิสเบลจะจําเขาได้และตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก3วันพวกเขาก็ตกลงกันว่า จะใช้วิธีการปลอมตัวเข้าไปและได้มอบหน้าที่ให้แต่ละคนว่าใครจะไปจุดไหนและต้องทําอะไรบ้างและหนังก็ตัดมาที่เนเกลที่เอาแผ่นดิจิตอลเพื่อจําลองไข่ทองคํามาส่งให้กับลัตตี้ซึ่งเครื่องนี้เนี่ยมันก็จะฉายภาพสามมิติของไข่ทองคําที่โคตรจะเหมือนของจริงมากๆนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็มีแผนที่จะเอามันไปเปลี่ยนแทนกับไข่ทองคําของจริงแต่ว่าแบตของเจ้าเครื่องนี้เนี่ยมันก็สามารถอยู่ได้นานสุดแค่2นาทีเท่านั้นจากนั้นเนเกลก็ได้ถามรัตตี้ไปว่าสาวเสียงหวานที่รับโทรศัพท์คนนั้นคือใครกันเพราะว่าฉันได้ทิ้้้งงขอควววาาามฝากไถึไนดยดพ ตตี้ได้ยินแบบนั้นเนี่ยเขาก็ถึงกับเซ็งเลยนะครับเพราะว่าอิสเบลเนี่ยได้รับข้อความมาน,นั้นแล้วและเธอเนี่ยก็จะรู้แผนการโป้นของพวกเขาทั้งหมดและหนังก็ตัดมาที่ลัตตี้เขาได้แอบเข้ามาในบ้านของอิสเบลและเขาก็ได้บอกกับอิสเบลไปว่าเสียใจด้วยที่แม่คุณเสียอิสเบลเธอก็เลยตอบกลับไปว่าแม่ฉันเกลียดคุณและเกลียดขโมยทุกคนซึ่งลัตตี้ก็บอกไปนะครับว่าที่เขามาเนี่ยเขาอยากได้โทรศัพท์มือถือคืนแต่อิสเบลเนี่ยเธอก็ไม่ยอมคืนให้นะครับและเธอก็พูดขึ้นมาอีาอาีีีกกกวว่่่าา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 ไไไหนนมมอออออยยเปปลลลชพทททบ้้้งงงงแํํถึคขจจิต นายคิดว่าจะชนะเขาหรอซึ่งลัตตี้เนี่ยเขาก็ตอบไปด้วยความมั่นใจนะครับว่าใช่ซึ่งอิสซาเบลเนี่ยก็เลยบอกว่าตอนที่ลัตตี้คบกับเธออยู่เนี่ยเธอรู้ว่าลัตตี้เป็นคนขโมยของที่งานบุญกาลีแต่ว่าเธอเนี่ยก็ไม่ได้บอกใครจากนั้นอิสซาเบลเธอก็บอกว่าเธอกําลังจะมีประชุมและก่อนที่ลัตตี้จะกลับออกไปอิสซาเบลก็ได้ขู่กับลัตตี้ไปว่ารอบหน้าฉันจะจับคุณแดนนี่และทุกคนที่เธอจําหน้าได้และหนังก็ตัดกลับมาที่โรมนะครับแดนนี่และเพื่อนก็กําลังฝึกซ้อมการขโมยไข ทองคําและให้เบ็เจอร์เปิดเครื่องฉาย3มิตริรูปไข่ทองคํามาตั้งขึ้นไว้แทนส่วนอิสซาเบลเนี่ยเธอก็ไปยังที่เกิดเหตุที่มีคนแจ้งเข้ามาว่ามีโจรขโมยรูปภาพซึ่งคนที่ขโมยไปเนี่ยก็คือจิ้งจอกลาตีนะครับและหนังก็ตัดมาที่แดนนี่ที่เขาเข้ามาปลุกไรนัดและทั้งคู่ก็ได้เข้ามานั่งจิบไวน์และดูหนังกันพร้อมกับเล่าเรื่องของอิสซาเบลไปด้วยและตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก2วันนะครับทุกคนเนี่ยก็กาลังเตรียมร่างกายให้พร้อมสําหรับการป้นในครนั้งนี้และพวกเขาก็ได้เข้า กำลังต่อแถวเพื่อเข้าไปข้างในอยู่นั้นพวกเขาก็ถูกตำรวจจับเพราะว่าถูกตามตัวอยู่ข้อหาขโมยของที่บ้านของเบนเดวาลซึ่งตอนนี้ก็เหลือเพียงไรนัทแบดเจอร์ ger, และก็แฟดหมอมอนที่ต้องทําภารกิจนี้นะครับซึ่งคนที่เหลือเนี่ยก็กําลังประชุมกันว่าพวกเขาจะทํายังไงกันต่อแต่ก็เหมือนจะมีอุปสรรคนะครับเพราะว่าคนไม่พอไรนัทเลยเสนอขึ้นว่าให้เอาเทสมาร่วมอีกคนไหมซึ่งเทสเนี่ยเธอก็มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานนี้พูดจบพวกเขาก็โทรไปหาเทสรผอมก็บ,บอกว่าเธอมีความสามารถและถ้้้้าาาเเเธธอออททํไดดแแนนนนี่่่จะตตงงปืนนัวมกๆซึ ตกลงไปนะครับและตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกแค่หนึ่งวันเท่านั้นพอเทสเดินทางมาถึงไลนัแทและเบตเจอร์ก็บอกเทสไปว่าอยากให้เทสแสดงเป็นจูเลียโรเบิร์ตที่เป็นนักแสดงชื่อดังและด้วยความที่เทสเนี่ยหน้าเหมือนจูเลียโรเบิร์ตมากทําให้มีชาวบ้านและนักข่าวจานวนมากน่ะมาลุมถ่ายรูปเธอพอมาถึงโรงแรมพวกเขาก็บอกข้อมูลต่างๆของจูเลียโรเบิร์ตให้เทสฟังแต่เหมือนว่าเธอเนี่ยก็ไม่อยากทานะครับเพราะว่ามันยากเกินไปแต่ขณะที่พวกเขากําลังคุยกันอยู่นั้นก็มีคนเข้ามาเคาะประตูซึ่งเขาก็เป็นดาราที่รู้จััักกกบบจูเียรพ้้อมขามขาาแสด ความยินดีที่เธอตั้งท้องแถมยังได้ถามหาแดนนี่อีกด้วยนะครับซึ่งนั่นมันก็ทําให้เทสเนี่ยถึงกับพูดถูกๆกผิดผเลยทีเดียวสักพักปู่ซอนก็โผล่เข้ามาและบอกให้ดาราคนนี้วางมือถือลงเพราะว่ามันเป็นอันตรายต่อเด็กในท้องและผู้ซอนก็บอกว่าเขาเป็นหมอส่วนตัวของจูเลียและพวกเขาเนี่ยก็พยายามบ่ายเบี่ยงดาราคนนั้นให้ออกห่างไปจากเทสนะครับและหนังก็ตัดมาที่พิพิธภัณฑ์จัดแสดงไข่ทองคําเทสและพวกที่เหลือเนี่ยก็ได้เดินทางมาที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ส่วนแดนนี่และพวกที่ติดอยู่ในคุกเเนนี่่่ก็็ไไดด้้แตตุนนะรรััวาาาทททสจจํํหมมพพิธภ ซึ่งตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็กําลังจะลงมือป้อนไข่ทองคํากันแล้วนะครับโดยไรนัทก็ได้เปิดแผ่นฉายสามิติไข่ทองคํารอไว้และเมื่อพวกเขาพร้อมแล้วพวกเขาก็ได้ส่งสัญญาณให้เทสแกล้งเป็นลมจากนั้นพวกเขาก็ทาการเอาไข่ทองคําจริงใส่กระเป๋าไปและสลับแผ่นฉายภาพสามมิติขึ้นไปตั้งแทนพอพวกเขาได้ไข่ทองคากันมาแล้วไลนัทก็ทําทีโวยวายและบอกกับช่างภาพและเพื่อนของจูเลียว่าเราจะพาเธอกลับบ้านให้เร็วที่สุดพูดจบพวกเขาก็เดินออกมาส่วนทางด้านอิสซาเบลเนี่ยที่ดูกล้องวงจรปิดอยู่นั้นเธอก็ได้สั่งปิดพิพิธภััณฑ์ทนีและหห้้ามไใคร เข้าออกที่นี่จากนั้นอิซาเบลก็โผล่มาขวางทางพวกเขาไว้พร้อมกับบอกว่าเธอเป็นแฟนพันธุ์แท้ของจูเลียแลก็ยื่นกระดาษไปให้เธอเซ็นลายเซน็นแต่ตอนที่เธอกําลังเซน็นอิซาเบลก็ได้บอกว่าจูเลียถนัดซ้ายไม่ใช่หรอหเธอก็เลยทําตัวไม่ค่อยถูกนะครับก่อนที่จะแกล้งเซ็นไปให้และก็นั่นแหละครับเกมครับพวกเขาก็ถูกตารวจรวบกันทั้งหมดสักพักมอรี่สตาหัวหน้าหน่วยสืบสวนก็ได้เข้ามาหาอิซาเบลและบอกว่าทางนู้นอยากให้เธอเดินทางไปที่อัมสเตอร์ดัมในไฟบินหน้าเพราะว่ามีเอกสารของคุณบางอย่างผิดปกติพูดดดจบมมอรีีีกก็เเินนนนข้าาาหวแ่่ทโ กับขังอยู่ในคุกนะครับและเธอเนี่ยก็ได้เรียกไรนัทไปคุยผอมบอกให้ไลนัทเนี่ยซักทอดทุกคนที่เกี่ยวข้องกับคดีการโป้นของเทอร์รี่เมเนดิกและคดีอิตาเลียนนี้ก็จะถูกยกฟ้องและเพื่อนของคุณทั้งหมดก็จะถูกส่งไปยังอเมริกาส่วนคุณก็จะลอดแต่แค่โดนทันบนเท่านั้นไรนัทเลยบอกว่าทําไม่ได้นะครับก็คือ,อยังไงเขาก็จะไม่บอกก่อนที่ไรนัทเนี่ยจะได้ไปคุยอะไรบางอย่างกับมอลลี่และหนังก็ตัดมาที่มอลลี่ได้คุมตัวพวกเขาออกมาจากคุกและพาตัวขึ้นรถไปขณะที่กําลังนั่งรรถมมมออออออลี่กกกก็ไไได้้ขุญแจืใหับนพอบบอ ไปว่าโดนแมสซุยอัมเข้าให้แล้วนะสิแต่ที่พีคไปกว่านั้นก็คือมอลลี่เนี่ยเธอเป็นแม่ของไรนัทนะครับและเธอก็ได้ช่วยทุกคนออกมาจากคุกส่วนแดนนี่เนี่ยเขาก็โดนเทสตีเข้าไป1ทีนะครับเพราะโกหกเธอว่าเขาปลอดภัยจากนั้นแดนนี่เนี่ยก็เลยจูบเทสไปเพื่อเป็นการขอโทษส่วนทางด้านอิสซาเบลเธอก็ฉลาดนะครับเธอเลยขับรถตามมอลลี่มาลัตตีเนี่ยจึงจอดรถแล้วลงมาคุยกับอิสซาเบลและบอกอิสซาเบลไปว่าพ่อของเธอเนี่ยยังไม่ตายและแม่เธอเนี่ยก็โกหกและยังส่งหลักฐานไปให้ตำรวจเพื่อจับพ่อคุณเเเข้้าาคุกกกออีีดวยยบลลลถมััต ไปว่าคุณรู้เหรอว่าพ่อของเขาอยู่ที่ไหนลาตีเลยตอบไปว่าเขารู้จักคนที่รู้ก่อนที่จะพาเธอขึ้นเครื่องบินมาส่วนแฟรงกี้ที่ติดคุกไปก่อนเพื่อนเนี่ยตอนนี้เขาก็ได้มีคนมาประกันตัวออกมาแล้วนะครับและหนังก็ตัดมาที่บ้านของจิ้งจอกลาตีแดนนี่และภรรยาเนี่ยก็ได้มาหาเขาที่บ้านซึ่งจิ้งจอกลาตีเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าคุณนี้เป็นคนเส้นใหญ่หน่าดูนะติดคุกแป๊บเดียวก็ออกมาได้จากนั้นแดนนี่ก็ไม่รอช้าและถามกับจิ้งจอกลาตีไปว่านายทําได้ยังไงถึงขโมยไข่ทองคํามาได้แต่ว่่าาจจิงจอกกตีนยน,ยนยยมัั็ื คำเดิมนะครับว่าแดนนี่เนี่ยต้องยกย่องเขาก่อนว่าเขาเก่งกว่าเขาถึงจะบอกแดนนี่ก็เลยสวนกลับไปว่าพวกเขาจะบอกว่านายเก่งก็ต่อเมื่อนายบอกก่อนว่าทํายังไงจิ้งจอกลาตีเนี่ยเขาก็เลยยอมบอกกับพวกแดนนี่ไปนะครับว่าตอนเย็นวันนั้นที่มีการเคลื่อนย้ายไข่ทองคําเขาได้เข้าไปขโมยไข่ใบนั้นมาก่อนที่พวกแดนนี่จะลงมือแดนนี่ที่สงสัยก็เลยถามไปว่าพิพิธภัณฑ์มันปิดตอนกลางคืนแล้วไม่ใช่หรอแล้วคุณผ่านเลเซอร์ไปได้ยังไงจิ้งจอกลาตีเลยบอกว่าเขาใช้ความสามารถพิเศษในการเต้นเพื่อกระโดดผ่านเซนเซอร์แต่ละเส้้้้นนนนนพพววกัไไปดดอแีีรูิธ การของจิ้งจอกลาตีแล้วเขาก็ได้บอกว่าจิ้งจอกลาตีเนี่ยโคตรเจ๋งสุดๆและนันมันก็ทําให้จิ้งจอกลาตีเนี่ยดีใจเป็นอย่างมากนะครับที่แดนนี่ยอมรับในตัวเขาแล้วว่าเขาเป็นขโมยที่เก่งที่สุดและเจ๋งที่สุดสักพักแดนนี่ก็ลุกขึ้นแล้วบอกจิ้งจอกลาตีไปว่าคุณเอาเงินเดิมพันมาให้ผมซะและพวกเราจะได้ไปจากที่นี่สักทีเพราะคุณพนันไว้ว่าถ้าเกิดเราชนะคุณจะใช้หนี้ให้เราทั้งหมดซึ่งนันมันก็ทําให้จิ้งจอกลาตีเนี่ยถึงกับงงเลยนะครับว่าพวกแดนนี่เนี่ยจะชนะได ยังไงแดนนี่ก็ไม่มีทางชนะเขาได้แน่นอนและหนังก็ตัดไปเมื่อ6วันที่แล้วแดนนี่และลัตตี้ก็ได้เข้าไปหาเลอร์มาร์กและเลอร์มาร์กเนี่ยก็ได้ขอโทษแดนนี่และลัตตี้ไปที่ต้องทําให้พวกเขามาลําบากเพราะจิ้งจอกลาตีจากนั้นเลอร์มาร์กเนี่ยก็ได้บอกแผนการกับพวกเขาไปนะครับว่าให้พวกแดนนี่เนี่ยเล่นละครตบตาจิ้งจอกลาตีว่าพวกเขาแพ้พร้อมกับบอกพวกของแดนนี่ไปอีกว่าไข่ของจริงจะอยู่ในกระเป๋าเป้และจะถูกส่งมาทางรถไฟที่ออกจากสถานีแกเดอร์นอตตอน9ก้าโมงครึ่งวันต่อมาพวกเขาก็ได้เดินทางไปขโมยไข่ทององงคําขจิ ที่ขนมาทางรถไฟแบบเนียนๆโดยไม่ให้ใครรู้พอพวกเขาขึ้นไปบนรถไฟได้แล้วพวกเขาก็แกล้งทะเลาะกันในรถไฟเพื่อทาใม้เกิดเหตุการณ์ชโลมลุนขึ้นซึ่งตอนนั้นไรนัทก็ได้แอบสลับกระเป๋าที่ใส่ไข่ทองคําไว้พอได้ไข่มาแล้วทุกอย่างก็สงบลงและนี่มันก็เป็นแผนการของพวกแดนนี่ทั้งหมดที่ได้ตบตาจิ้งจอกลาตีนะครับจิ้งจอกลาตีที่ฟังอยู่และได้รู้ความจริงเนี่ยเขาก็รู้สึกขายหน้ามากจนแทบจะร้องไห้ออกมาเพราะว่าไข่ที่เขาขโมยมานั้นมันคือของปลอมจากนั้นเขาก็ได้ไล่แดนนี่และภรออาาั และอิซาเบลพวกเขาก็ได้เดินทางมาที่บ้านของขโมยที่รัตตี้รู้จักในปารีสและพออิซาเบลเจอเข้ากับ Mark, เลอมาร์เธอก็ต้องตกใจมากเพราะว่าเลอมาร์คือพ่อของเธอและทั้งคู่ก็กอดกันด้วยความคิดถึงและหนังก็ตัดมาที่เทอร์รี่เมนเดดิกเขาก็ได้รับเงินที่โดนขโมยไปพร้อมดอกเบี้ยรวมทั้งหมดคืน้อาล้านดอลลาร์ซึ่งรูเบนเนี่ยก็เป็นคนเอามาคืนนะครับเทอร์รี่เขาก็เลยบอกอีกว่าเดี๋ยวแดนนี่ก็กลับมาขโมยของเขาอีกรูเบนที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยเขาก็ กับนายอีกรับรองจะไม่มีพวกเราเข้าไปเกี่ยวข้องแน่นอนและหนังก็ตัดมาที่แดนนี่และพวกของเขาได้จัดงานเลี้ยงฉลองให้กับความสําเร็จในครั้งนี้ขณะกําลังสนุกกันอยู่นั้นทุกคนก็ต้องตกใจนะครับเมื่อเห็นอิาเบลโผล่เ,เข้ามาแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเธอก็ไม่ได้มาจับใครนะครับแต่เธอเนี่ยมาร่วมฉลองด้วยในฐานะแฟนของลัตตี้และลูกของเลอรมาร์ที่เป็นนักป้นที่โหดที่สุดในปารีสและหนังก็ตัดจบลงกับเพียงเท่านี้นะครับซึ่งหนังเรื่องโอเชียนทเวลเนี่ยก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไปถึง6.5คะแนนและคะแนนจาก 44%โดยหนังเรื่องนี้เนี่ยก็มีโอเชี1ยต่อด้วยนะครับและหากท่านผู้ดูชื่นชอบสไตล์การป้นแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับปักสตูดิโอด้วยนะครับซึ่งวันนี้พวกเราหวังว่าทุกคนจะสนุกและผ่อนคลายไปกับพวกเราปักสตูดิโอ